พันธนะชาดกว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้ตะเคราะห์ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัตินกรุงพาราณสีได้มีบ้านช่างไม้อยู่ภายนอกพระนครในบ้านนั้นมีพราหมณ์ช่างไม้ผู้หนึ่งหาไม้มาจากป่า ทำรถเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นในหิมมวันตับประเทศมีต้นตะคร้อใหญ่มีหมีตัวหนึ่งเที่ยวหากินแล้วมานอนที่โคนไม้ตะคร้อนั้นครั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลมระดมพัดกิ่งแห้งกิ่งหนึ่งของต้นตะคร้ะหักตกถูกคอหมีนั้นมันก็สะดุ้งตกใจ ลุกขึ้นวิ่งไปหวนกลับมาใหม่มองดูทางที่วิ่งมาไม่เห็นอะไรคิดว่าสีหะหรือพยักอื่นๆที่จะติดตามมาไม่ได้มีเลยก็แต่เทพเายดาที่เกิดณต้นไม้นี้ชะรอยจะไม่ทนดูเราผู้นอนณนที่นี้เอาเถิดคงได้รู้กันมันผูกใจโกรธ รูปฉีกต้นไม้แต่ครอบรุกคเทวดาว่าข้าไม่ได้กินใบต้นไม้ของเจ้าเลยทีเดียวข้าไม่ได้หักกิง่งทีมรึกอื่นๆพากันนอนที่ตรงนี้เจ้าทนได้ทีข้าละก็เจ้าทนไม่ได้โทษอะไรของข้าเาล่ารอสักสองสามวันต่อไปเถิดข้าจะให้เขาขุดต้นไม้ของเจ้าเสียทั้งรากทั้งโคน แล้วให้ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ให้จงได้มีเที่ยวสอดส่องหาบุรุษผู้หนึ่งเรื่อยไปครั้งนั้นพรามช่างไม้ผู้หนึ่งพามนุษย์สองถึงสามคนไปถึงป่านั้นโดยยานน้อยเพื่อต้องการไม้ทำรถจอดยานน้อยไว้ณที่แห่งหนึ่งถือพระและขวานเลือกเฟ้นต้นไม้ ได้เดินไปจนใกล้ไม้ตะเคราะห์หมีพบเข้าแล้วคิดว่าวันนี้นะ่ะที่เราจะได้เห็นหลังปัจจามิตรแล้วได้มายืนอยู่ที่โคนตน้นฝ่ายในช่างไม้เล่ามองดูทางโน้นทางนี้ผ่านไปใกล้ต้นตะเคราะห์หมีนั้นคิดว่าเราต้องบอกเขาทันทีที่เขายังไม่ผ่านไป ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านเป็นบุรุษถือขวานมาสู่ป่ายืนอยู่ดูกระสหายเราถามท่านท่านจะมอกแก่เราท่านต้องการจะตัดไม้หรือเขาฟังคำของมันแล้วคิดว่าผู้เจ,จริญน่าอัศจรรรย์จิงมรคาพูดภาษามนุษย์ เราไม่เคยพบมาก่อนจากนี่เลยเจ้านี่คงจะรู้จักไม้ที่เหมาะแก่การทำรถต้องถามมันดูก่อนแล้วจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นหมีเที่ยวอยู่ทั่วไปทั้งที่ทึบและที่โปรง่งดูกระสหายเราถามเจ้าขอเจ้าจงบอกแกเราไม้อะไรที่จะทำเป็นกคงรถได้มันคงดีหมีได้ฟังดังนั้นคิดว่า บัตรนี้มโนรถของข้าจักถึงที่สุดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าไม้รังก็ไม่มั่นคงไม้ตะเคียนก็ไม่มั่นคงไม้หูกวางจะมั่นคงที่ไหนเล่าแต่ว่าต้นไม้ชื่อว่าต้นตะคร้อนั่นแหละทำเป็นกองรถมั่นคงดีนักเขาฟังคำของมันนั้นแล้ว เกิดสมนัสว่าวันนี้เป็นวันดีจริงเทียวล่ะที่เราเข้าป่าสัตยราชานบอกไม้อันเหมาะที่จะกระทำรถแกเราโอ้ดีนักเขาจึงถามว่าต้นตะคร้อนั้นใบเป็นอย่างไรอันหนึ่งลำต้นเป็นอย่างไรดูกระราสหายเราถามเจ้าขอเจ้าจงบอกแกเรา เราจะรู้จักไม้ตะเคราะได้อย่างไรมีนั้นตอบว่ากิงทั้งหลายแห่งต้นไม้ใดย่อมห้อยลงด้วยย่อมน้อมลงด้วยแต่ไม่หักต้นไม้นั้นชื่อว่าต้นตะเคราะที่เรายืนอยู่ใกล้โคนต้นนี้ต้นไม้นี่แหละชื่อว่าต้นตะเคราะเป็นต้นไม้ควรแก่การงานของท่านทุกอย่าง คือควรแก่กรรมลอ้อดุมงอนและกลงรถครั้นหมีบอกอย่างนั้นแล้วก็ดีใจแล้วเดินหลีกไปช่างไม้เล่าก็เตรียมการที่จะตัดต้นไม้รุกขเทวดาคิดว่าอะไรอะไรเราก็ไม่ได้ให้ตกใส่บนตัวหมีนั้นมันผูกอาฆาตในสิ่งไม่ใช่เหตุเลย กำลังจะทำลายวิมานของเราเสียและตัวเราก็จะพลอยย่อยยับไปด้วยต้องล้างผานอิมนีตัวนี้ด้วยอุบายอย่างหนึ่งให้ได้รุกขเทวดานั้นได้จำแหลงเป็นคนทำงานในป่าแล้วเข้ามาหาช่างไม้นั้นถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านได้ต้นไม้ที่เหมาะใจแล้วท่านจะตัดต้นไม้นี้ไปทำอะไร ช่างไม้ตอบว,ว่าจักระทำกงรถด้วยต้นไม้นี้จักเป็นตัวรถก็ได้ใครบอกท่านหมีตัวหนึ่งบอกดีละดีแล้วที่หมีนั่นบอกรถจักงามด้วยไม้นี้แต่เมื่อท่านลอกหนังคอหมีประมาณสี่นิ้วแล้วเอาหนังนั่นหุ่มกงรถดุดหุ่มด้วยแผ่นเหล็ก กงรถก็จะแข็งแรงและท่านจะได้สับมากข้าพเจ้าจักได้หนังหมีมาจากไหนหล่าท่านเป็นคนโง่ต้นไม้นี้ตั้งต้นอยู่ในป่าไม่หนีหายไปดอกนะท่านจงไปสู่ที่อยู่ไอหมีตัวที่มันบอกต้นไม้นั้นหลอกมันว่านายเอ้ยข้าพเจ้าจะตัดต้นไม้ที่ท่านชี้ให้ตรงไหนเล่า พามันมาขณะที่มันหมดระแวงกำลังยื่นจะงอยปากบอกอยู่ว่าตัดตรงนี้และตรงนั้นท่านจงฟันเสียดขวานใหญ่อันคมให้ถึงสิ้นชีวิตถลกหนังกินเนื้อที่ดีๆแล้วค่อยตัดต้นไม้เป็นอันรุกขเทวดาจองเวนสำเร็จพระาศาสดา เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเทวดาผู้สิงอยู่ต้นตะครอจองเวรได้สำเร็จนําความทุกข์มาให้แก่หมีทั้งหลายที่เกิดแล้วและยังไม่เกิดด้วยประการชนีไม้ตะครอฆ่าหมีและหมีก็ฆ่าไม้ตะครอต่างก็ฆ่ากันและกัน ด้วยการวิวาทกันด้วยประการชนีในหมู่มนุษย์ความวิวาทเกิดขึ้นณที่ใดมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นย่อมฟ้อนรำดังนกยูงรำแผนหางเหมือนหมีและไม้ตะคราะหเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรแก่บอพิษทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่บอพิษทั้งหลาย เท่าที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอบอพิษทั้งหลายจงร่วมบันเทิงใจอย่าวิวาดกันอย่าเป็นดังหมีและไม้ตะคราะเลยขอบอพิษทั้งหลายจงศึกษาความสามคัคคีความสามัคคีนั่นแหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญแล้วบุคคลผู้ยินดีในสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าก็แลเทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่านั้นฟังเรื่องราวนั้นในครั้งนั้นคือเราตถาคตจบ พันธนะชาดก